ในช่วงนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวข้องกันกับทางเรื่องของการคมนาคมในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะทั้งอากาศด้วยรวมถึงทางบกด้วยเนี่ยนะคะอีกข่าวหนึ่งที่เป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากคณะทำบุญเกิดอุบัติเหตุนะคะรถตู้เกิดอุบัติเหตุที่ขอนแก่นก็ตอนนี้ต้องเร่งที่จะทำการให้ความช่วยเหลือเยียวยานะคะสำหรับผู้ที่เสียชีวิตนั้นจะมีการเยียวยาให้กับทางด้านของครอบครัวอย่างไรกันบ้างทางสำนักงานคปภ.ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือด้านประกันภัยในกรณีของรถตู้คณะทำบุญพลิกคว่ำที่จังหวัดขอนแก่นโดยเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.นายสุทธิพลทวีชัยการบอกว่าได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์บูรณาการสายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาคสำนักงานคปภ.ภาค 3ขอนแก่นและสำนักงานคปภ.จังหวัดขอนแก่นในฐานะเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุรถยนต์ตู้สีขาวหมายเลขทะเบียนนหนูขอไข่2678นครพนมเกิดอุบัติเหตุเสียหลักพลิกคว่ำบริเวณถนนเลี่ยงเมืองบ้านหนองแสงโนนตุ่นตรงข้ามวัดทุ่งเศรษฐีตำบลพระลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต8รายบาดเจ็บ3รายเหตุเกิดเมื่อ30กรกฎาคม2565เพื่อตรวจสอบการทำประกันภัยพร้อมเร่งอำนวยความสะดวกด้านประกันให้กับผู้ประสบภัยจากการตรวจสอบพบว่ารถตู้คันเกิดเหตุได้ทำประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถหรือพรบไว้กับบริษัทสินมั่นคงประกันภัยเริ่มคุ้มครองวันที่30กันยายน2564สิ้นสุดความคุ้มครองวันที่25กุมภาพันธ์2566โดยคุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 500,000 บาทต่อคนกรณีบาดเจ็บสูงสุดไม่เกิน 80,000 บาทต่อคนกรณีสูญเสียอวัยวะ 200,000 ถึง 500,000 บาทต่อคนกรณีทุพพลภาพอย่างถาวร 300,000 บาทต่อคนและกรณีเข้ารักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ในจะได้รับค่าชดเชยรายวัน200บาทต่อวันรวมกันไม่เกิน20วันนอกจากนี้นะครับรถตู้คันนี้ได้ทำประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัยประเภท5ไว้กับบริษัทสินมั่นคงประกันภัยเริ่มคุ้มครอง7พฤศจิกายน2564สิ้นความคุ้มครองวันที่7พฤศจิกายน2565โดยกรมธรรม์ดังกล่าวมีความคุ้มครองความรับผิดชอบต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัยของบุคคลภายนอก 500,000 บาทต่อคนวงเงินความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 600,000 บาทและมีความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีชนกับยานพาหนะทางบก 100,000 บาทรย. 01การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 50,000 บาทต่อคนรย. 02การทำประกันภัยค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาทและรย. 03การประกันตัวผู้ขับขี่ 100,000 บาทสำหรับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นผู้โดยสารทั้ง8รายในเบื้องต้นครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับค่าสินไหมทดแทนรายละ 1,50,000 บาทจากการประกันภัยภาคบังคับรายละ 50,000 บาทการประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัยประเภท5รายละ 500,000 บาทและกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลรายละ 50,000 บาทครับในส่วนของผู้บาดเจ็บ3รายที่ถูกนำส่งเข้ารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลขอนแก่นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคปภ.จังหวัดขอนแก่นได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลพร้อมประสานบริษัทประกันภัยอำนวยความสะดวกและรองรับสิทธิค่ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลโดยผู้บาดเจ็บไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาตัวแต่อย่างใดในขณะเดียวกันสำนักงานคปภ.ประสานสมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัยไทยเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมว่าผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บในอุบัติเหตุครั้งนี้ทำประกันภัยประเภทอื่นๆไว้ด้วยหรือไม่หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ประสบภัยมีการทำประกันภัยประเภทอื่นๆเพิ่มเติมอีกก็จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมตามสัญญาประกันภัยที่ระบุไว้ทุกประการนะคะขออภัยค่ะในส่วนของผู้เสียชีวิตเนี่ย8รายเนี่ยนะคะมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครพนมทางสำนักงานคปภ.ภาค 3ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลพื้นที่ได้ประสานบริษัทประกันภัยแล้ววันนี้นะคะคือ1สิงหาคมบริษัทจะไปรับเอกสารหลักฐานของผู้ประสบภัยและทายาทในพื้นที่เพื่อจ่ายค่าสินไหมทดแทนอย่างเร่งด่วนค่ะอุบัติเหตุอุบัติภัยมากมายมากมีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไม่ประมาทนะครับ ในการใช้รถใช้ถนนรวมถึงในการเดินทางทุกอย่างด้วยก็ต้องมีความไม่ประมาทนะครับดูแลรักษาตัวเองให้ดีรวมถึงเรื่องของสุขภาพอนามัยด้วยฝนตกหลายพื้นที่เลยทีเดียวชุ่มฉ่ำกันแล้วก็นำพามาซึ่งเรื่องของอาจจะเป็นหวัดเป็นไข้หรือว่าเชื้อโรคต่างๆที่มาในอากาศนะครับโควิด-19 ยังมี
ฝีดาดลิงก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้กับทั้งเรื่องของชีวิตแล้วก็เรื่องของสุขภาพครับค่ะฝากทุกท่านกันเอาไว้ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วใช่ครับเดี๋ยวอัปเดตสถานการณ์กันอีกที5โมงเย็นกับรวันทันเหตุการณ์กับทีมข่าวนิวส์วันดร.รณชาติ ดิฉันรัตติกรและทีมข่าวนิวส์วันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ